สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชสลายอิตาลีเกมที่23ประจำเช้าอาทิตย์ที่19กุมภากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าซามโดเรียแพ้ให้กับโบโลญญาไป 1-2 มอนซาแพ้เอซิมิลาน 0-1 ส่วนอินเตอร์มิลานก็เอาชนะอูดิเนเซ่ไป 3-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มิลานอยู่อันดับที่2ครับมี47คะแนนตามหลังจากฝูงนาโปลีอยู่15แต้มเอซิมิลานอยู่อันดับที่3มี44โบโลญญาอยู่ที่7มี32อูดิเนเซ่ครับอยู่ที่9มี30มอนซาอยู่ที่11มี29และซามโดเรียอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับที่19มี11คะแนนไปที่ดาวซานโวล่าสุดยังคงเป็นวิกเตอร์ชิมเฮนของนาโปลีที่ซัดไป18ประตูเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์มีอัตแลนต้าเปิดบ้านเจอเลสเช่ฟิเรนติน่าพบเอมโปลีซาเลนิตาน่าเจอกับลาซิโอสเปเซียเปิดบ้านเจอยูเวนตุสแล้วก็โรม่าพบกับเวโรน่าก่อนปิดท้ายด้วยคืนวันจันทร์ครับโตริโน่จะพบกับทางเครโมเนเซ่